สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะพามาทำปุ๋ยหมักจากใบมะขามเทศกันค่ะต้นมะขามเทศเขาก็จะเป็นพืชในตระกูลถั่วใบเขาก็จะมีธาตุไนโตรเจนที่สูงเราสามารถที่จะนำมาทำปุ๋ยหมักหรือดินหมักปลูกต้นไม้ได้งามมากๆเลยค่ะใบมะขามเทศเราก็จะใช้เป็นส่วนผสมของดินหมักหรือเราจะนำมาผสมกับดินเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ได้เลยค่ะก็จะช่วยให้ดินร่วนซุยรากจะได้รับออกซิเจนได้เยอะแล้วก็จะทำให้ต้นไม้ของเรางามค่ะตอนนี้ก็จะเป็นต้นมะขามเทศที่ขึ้นอยู่ข้างบ้านนะคะเราก็จะมาทำการหมักปุ๋ยจากใบมะขามเทศกันเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นใบมะขามเทศที่ร่วงหล่นสะสมเอาไว้เยอะมากๆเลยค่ะเป็นใบเล็กๆที่เหมาะสำหรับการนำมาทำปุ๋ยหมักมากๆเลยค่ะใบเล็กๆเขาก็จะมีข้อดีที่เวลาเราทำปุ๋ยหมักเขาก็จะย่อยสลายได้รวดเร็วค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำปุ๋ยหมักของเรากันเลยค่ะเราก็จะใช้ไม้ฝาดเพื่อรวบรวมใบเขาไว้ก่อนค่ะการหมักปุ๋ยด้วยใบมะขามเทศแล้วก็จะใช้ใบมะขามเทศได้ทุกสายพันธุ์เลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้เราก็จะใช้เป็นกะละมังใบโตสำหรับการหมักใบมะขามเทศนะคะแล้วก็จะมีจุลินทรีย์ค่ะสำหรับการย่อยใบมะขามเทศค่ะใครไม่มีจุลินทรีย์ที่หมักเอาไว้ก็จะใช้เป็นนมเปรี้ยวก็ได้ค่ะจุลินทรีย์ที่เราจะใช้หมักในวันนี้เราก็จะเลือกเป็นน้ำหมักน้ำซาวข้าวนะคะการหมักด้วยน้ำซาวข้าวก็จะมีส่วนประกอบของน้ำซาวข้าวแล้วก็นมเปรี้ยวแล้วก็น้ำตาลทรายหมักได้ง่ายๆเลยค่ะกระสอบนี้ก็จะเป็นปุ๋ยขี้เป็ดนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาหมักผสมรวมกับใบไม้ของเรากันเลยค่ะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวขวดนี้เราก็หมักมาได้ประมาณ1เดือนแล้วค่ะเขาก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาเป็นส่วนผสมของการหมักใบมะขามเทศกันเลยค่ะอัตราที่เราใช้เราก็จะกะส่วนผสมได้เลยค่ะเขาจะไม่มีสูตรตายตัวนะคะกระมังที่เราใช้เราก็จะเจาะรูหรือเป็นกระมังที่เราไม่ได้เจาะรูก็ได้ค่ะถ้าเราไม่เจาะรูเราก็สามารถที่จะจำกัดการรดน้ำค่ะเราก็จะใช้ส่วนผสมของขี้เป็ดแล้วก็ใบมะขามเทศคลุกเคล้าให้ทุกชั้นเลยค่ะแล้วก็จะคอยรดจุลินทรีย์ไปเรื่อยๆทุกชั้นเลยนะคะให้เขาได้เปียกให้เขาได้ชุ่มชื้นเขาจะได้เป็นปุ๋ยหมักได้เร็วๆค่ะนอกจากใบมะขามเทศแล้วเราก็ยังสามารถใช้เป็นพวกใบมะขามเปรี้ยวใบไม้ใบไผ่ใบอื่นๆที่เล็กๆนะคะสามารถใช้ได้แทบทุกชนิดเลยค่ะใบมะยมก็สามารถที่จะใช้ได้ค่ะส่วนใบไม้ที่ไม่แนะนำให้นำมาทำปุ๋ยหมักก็จะเป็นพวกใบยูคาใบมะกอกน้ำค่ะทั้ง2ชนิดนี้เขาก็จะมีน้ำมันค่ะเราจึงไม่นิยมที่จะนำมาเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมักหรือดินหมักค่ะปุ๋ยหมักที่เราทำในวันนี้เราก็จะหมักตั้งแต่15วันถึง1เดือนขึ้นไปค่ะแล้วเราค่อยนำมาใช้ค่ะก็จะเป็นปุ๋ยหมักที่หมักได้ที่แล้วเราก็จะนำมาเติมต้นไม้ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ใบด่างพืชผักสวนครัวของเรานะคะสามารถที่จะ
นำมาเป็นปุ๋ยหมักใส่ให้แก่พืชได้ค่ะปุ๋ยหมักใบมะขามเทศถ้าเรานำมาใส่ไม้ดอกไม้ประดับก็จะช่วยให้ไม้ดอกไม้ประดับของเรากัดสีสวยค่ะทำให้พืชผักของเรางามมากๆเลยค่ะก็จะเป็นปุ๋ยหมักที่เราทำเองได้ง่ายเลยนะคะทำไม่ยากก็ลองทำกันดูค่ะการรดน้ำเราก็จะรดประมาณ 2-3 วันครั้งค่ะคอยดูให้เขามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะนำมาใส่ปุ๋ยหมักถ้าเราไม่มีกระมังเราก็จะใส่เป็นวงบ่อปูนซีเมนต์หรือใส่ในถังในกระมังในกระป๋องในกระสอบเราก็จะใส่ได้หลายๆอย่างเลยค่ะแล้วแต่ใครจะมีอะไรก็ใส่แบบนั้นได้เลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะปุ๋ยหมักหน้าตาของเราก็จะประมาณนี้ละค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเอาไว้ที่ร่มแล้วก็จะหาอะไรมาปิดไว้สักนิดนึงค่ะเราจะไม่มีกระมังหรือจะใช้เป็นพลาสติกมาคลุมก็ได้ค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายๆเลยค่ะการทำปุ๋ยหมักของเราค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ